รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยนะครับเด็กทหารสวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการนิทานอาเซียนรายการดีๆนะครับที่จะพาน้องๆครับเตยรู้จักกับประเทศในกลุ่มอาเซียนครับทานนิทานดีๆของแต่ละประเทศและนี่ทั้งหมด10ประเทศโย่เยอะๆๆเลยเยอะเลยตอนนี้นะจ้าเรายังอยู่ในประเทศไทยกันอยู่นะจ๊ะอ๋อใช่ครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับพี่ต้นมีคำถามมาถามสมพงษ์บ้างเฮ้ยจะแข่งกันเหรอคราวที่แล้วเหมือนเสียเกียรติฮะวันนี้มันต้องเอาคืนบ้างเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิร่วมสนุกกันอ่ะถามนะคำถามนะครับถามว่าโอ้ดีๆนะต้นโอ้ให้กำลังใจคำถามถามว่าปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะโอ้โหง่ายเลยอันนี้ได้ปลาอะไรครับตาช่อนผิดเฮ้ยงั้นตาหนอผิดเฮ้ยงั้นปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะล่ะต้นฮะเอ้าปลาไม่มีสัมมาคารวะก็คือปลาตายครับทำไมครับมันไม่ไหว เดี๋ยวมันไม่ไหวดินะเอ้ามันไม่ไหวใครมันก็ไม่มีสัมมาคารวะสิครับ เห็นไหมน้องๆก็เหมือนกันนะครับแหมเวลาทำอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มีสัมมาคารวะเนี่ยโอ้โหไม่รู้จักไหว้ใครเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีสัมมาคารวะเขาเลยนะครับอืมเอางี้ฉันถามด้วยอ่ะยังไงถามว่าประเทศไทยเนาะสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่ทุกคนน่าแล้วต้องไปกราบไหว้สักการะเออที่ไหนเฮ้ยพระธงไม่ใช่จะไปไหว้อะไรผิดนั่นไงว่าแล้วไงผิดแน่ๆเฉลยก็คือวัดพระแก้วหรือว่าที่เราเรียกเต็มๆว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะจ๊ะเป็นวัดที่ใครนะก็ต้องไปกราบไหว้ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครสร้างในรัชกาลที่1แล้วก็เป็นที่ประดิษฐานของทักแก้วนรกตพระคู่ด้านคู่เนืองของไทยเรานะจ๊ะเป็นสถานที่แขกด้านแขกเนืองใครนะก็ต้องไหว้นะจ๊ะโอ้โหโอ้นี่ข้อมูลเชิงลึกแน่นอนครับบอกแล้วพี่ตาโปนี่เขามีข้อมูลเชิงลึกครับอ่ะอยากจะได้ลึกกว่านี้อยากจะได้ลึกกว่านี้อ่ะใช่แล้วอยากจะได้ลึกกว่านี้งั้นไปฟังนิทานกันไหมเอ้ยจริงเหรอนิทานวันนี้สนุกไหมโอ้สนุกแน่นอนครับแล้วก็แล้วต่อยเซมเบ้ของเรายังภาคเหมือนเดิมนะครับอืมแล้วหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นเราก็จะไปพบกับพี่ปอมกันต่อครับมาดูนะครับว่าพี่ปอมจะมาสอนพับกระดาษเป็นรูปอะไรกันโอ้โหท่าท้องกันแล้วไต่ชงเลยจ้าไปเลยครับตัวเลยจ้านิทานอาเซียนประเทศไทยเสนอเรื่องตำนานขนมครกกะทิหนุ่มน้อยแห่งดงมะพร้าวเตี้ยแอบมีความรักกับหนูแป้งสาวสวยประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของผู้ใหญ่บ้านทั้งคู่เจอกันวันลอยกระทงและสัญญาต่อหน้าพระจันทร์ว่าไม่ว่าวันข้างหน้าแม้จะมีอุปสรรคขวางกันสักเพียงใดทั้งคู่ก็จะขอยึดมั่นในความรักแท้ที่มีต่อกันชั่วฟ้าดินสลายกะทิก้มหน้าก้มตาเก็บหอมรอมริบหาเงินเพื่อมาสู่ขอลูกสาวจากผู้ใหญ่บ้านแต่กลับถูกปฏิเสธแถมยังโดนผู้ใหญ่ส่งชายชะกันพร้อมอาวุธครบมือลอบทำร้ายแต่กะทิก็ไม่ว่าอะไรเขาพาร่างอันสะบักสะบอมกลับไปบ้านนอนหยอดน้ำก็ต้มอยู่หลายวันแต่ใจ
ยังตั้งมั่นว่าวันหน้าจะมาสู่ขอหนูแป้งใหม่จนกว่าผู้ใหญ่จะใจอ่อนแต่แล้วความฝันของกะทิก็พังพินาศลงเมื่อผู้ใหญ่ยกหนูแป้งลูกสาวคนสวยให้แต่งงานกับปลัดหนุ่มจากบางกอกผู้ใหญ่บ้านคิดว่ากะทิต้องมาขัดขวางแน่จึงวางแผนป้องกันโดยการขุดหลุมพรางดักรอไว้แต่หนูแป้งแอบได้ยินแผนร้ายซะก่อนจึงลอบหนีออกมาหมายจะห้ามหนุ่มคนรักไม่ให้ตกหลุมพรางคืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมหนูแป้งวิ่งฝ่าความมืดออกมาเพื่อดักหน้ากะทิกะทิเห็นหนูแป้งวิ่งมาก็ดีใจทั้งคู่จึงวิ่งเข้าหากันฉับพลันร่างของหนูแป้งก็ร่วงหล่นลงไปในหลุมพรางของผู้ใหญ่บ้านที่ทำไว้ต่อหน้าต่อตากะทิกะทิไม่รอช้าเขารีบกระโดดตามลงไปช่วยหนูแป้งทันทีเมื่อได้ยินคนตกหลุมพรางสมุนชายชะกันของผู้ใหญ่บ้านซึ่งแอบซุ่มอยู่ก็รีบเข้ามาโกยดินฝังกลบหลุมที่ทั้งคู่ตกลงไปเพราะคิดว่าในหลุมนั้นมีกะทิเพียงผู้เดียวรุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านสั่งให้ขุดหลุมเพื่อดูผลงานแทบไม่เชื่อสายตาเบื้องล่างปรากฏร่างของกะทิกอดทับร่างหนูแป้งลูกสาวของตนเองอยู่เมื่อรอยยิ้มเปลี่ยนเป็นน้ำตาผู้ใหญ่บ้านรำพึงต่อหน้าศพของลูกสาวว่าพ่อไม่ได้คิดทำลายความรักของลูกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอนุสรณ์แห่งความรักที่กระทำสืบทอดกันมาจนเป็นประเพณีทุกแรม6ค่ำเดือน6ชาวบ้านที่ศรัทธาในความรักของกะทิกับแม่แป้งก็จะตื่นแต่เช้ามืดเข้าครัวเพื่อทำขนมหวานปรุงจากแป้งและกะทิบรรจงหยอดลงหลุมพอสุกได้ที่ก็จะแคะออกจากหลุมและนำมาวางให้หน้าซ้อนกันเป็นสัญลักษณ์ว่าจะได้อยู่ร่วมกันตลอดไปขนมนี้จึงถูกเรียกขานกันในนามขนมแห่งความรักต่อมาถูกเรียกย่อๆว่าขนมครกนั่นเองถึงช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพับกระทงกันนะครับเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับครึ่งนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนพับครึ่งนะครับกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าเรากางออกแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงนะครับแต่เป็นคนละด้านกันเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะแบ่งพื้นที่กระดาษออกเป็น4ส่วนนะครับเท่าๆกันคราวนี้เราพับมุมนะครับทั้ง4มุมเลยพับเข้าหาจุดกึ่งกลางก็คือการพับเข้าหาจุดกึ่งกลางรอบแรกนะครับเสร็จแล้วรอบแรกนะครับต่อไปรอบที่2ครับพับมุมทั้ง4เข้าหาจุดกึ่งกลางกระดาษเราจะพับทั้งหมด3รอบครับนะครับเพราะฉะนั้นพับมุมทั้ง4เข้าหาจุดกึ่งกลางรอบที่3นะครับแต่จะพับ2รอบก็ได้นะครับถ้าจะให้สวยเราพับทั้งหมด3รอบด้วยกันคราวนี้พลิกกลับด้านโมเดลนะครับพับมุมทั้ง4เข้าหาจุดกึ่งกลางอีกครั้งนึงน้องๆ อาจจะต้องใช้กระดาษใหญ่หน่อยนะครับในการพับกระทงคราวนี้เราจะพับมุมทั้ง4เข้ามาแต่ว่าไม่ให้ถึงจุดกึ่งกลางนะครับพับเข้ามาเล็กน้อยแบบนี้
เดาได้ใช่ไหมครับว่ากลีบของกระทงของเราอยู่ที่ไหนอยู่ด้านล่างนะครับเราจะต้องไปพลิกขึ้นมานะครับทีละใบทีละใบเริ่มจากที่มุมทั้ง4ก่อนดึงขึ้นมานะครับ4ใบแล้วก็ยังไม่พอนะครับยังมีชั้นที่2อีกแล้วก็ยังไม่พออีกนะครับยังไม่สวยพอมีชั้นที่3อีกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้กระทงนะครับหรือว่าดอกบัว8กลีบนะครับแล้วก็ยังมีใบเลี้ยงอยู่รอบๆอีกด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะครับสำหรับช่วงกระดาษพับรับอาเซียน สำหรับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายหนุกอ่ะหนุกอ่ะเขาชอบเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้ดิพงทนายอ่ะแหมไปบอกว่าหนุกหนุกเดี๋ยวน้องๆก็เรียนแบบนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับต้องพูดให้ชัดว่าสนุกครับโอ้โหหลักการอ้าวแล้วนิทานของเราเป็นไงบ้างสนุกไหมโอ้ยสนุกจริงๆเลยจ้ะนะใช่นี่นิทานเนี่ยนะให้ทั้งความสนุกแล้วก็สาระด้วยนะจะเต้นอะไรไปชมกันเลยนะจ๊ะไปชมกันเลยครับเต้นเลยจ้ะนิทานกบเลือกนายบนกอดอกบัวบานกลางบึงใหญ่เป็นที่อาศัยของฝูงกบซึ่งกำลังเบื่อหน่ายสุดขีดอบวันๆไม่มีอะไรมันๆทำเลยโอ้ยเบื่อแสนเบื่ออบเซ็งโง่เซ็งกบตัวหนึ่งบ่นเราน่าจะหาใครมาคอยดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราให้ดีกว่านี้นะกบตัวที่สองเสนอเป็นความคิดที่ดีไม่เลวนะแต่พวกเราจะไปหาจากที่ไหนกันล่ะกบทั้งหลายช่วยกันขบคิดอยู่ไม่นานกบหนุ่มตัวหนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่าเอ้ยปิงคิดออกแล้วท่านเทวดายังไงเล่าพวกเราช่วยกันขอร้องให้ท่านเสกเจ้านายมาให้เราดีไหมฝูงกบต่างเห็นดีด้วยช่วยกันประสานเสียงร้องเซ็งแซ่จนดังไปถึงสวรรค์อบท่านเทวดาท่านเทวดาท่านเทวดาเด้อเด้อเทวดาทราบเรื่องจึงส่งขอนไม้ลอยและลิ้วลงมากระทบผืนน้ำแตกกระจายโครมว้ายนั่นมันหยังเด้อเฮ้กบตัวหนึ่งทักขึ้นเฮ้ยหน้าตาเหมือนขอนไม้เด้ออีกตัวตอบครับแต่เมื่อเริ่มคุ้นเคยกับเจ้านายพวกมันก็เริ่มเบื่อที่ขอนไม้นั้นเอาแต่ลอยน้ำนิ่งๆฝูงกบจึงส่งเสียงร้องเรียกเทวดาอีกครั้งหนึ่งอบท่านเทวดาท่านเทวดาเด้อโปรดส่งนายใหม่มาให้พวกเราทีขอนไม้นี่มันนิ่งเกินไปเด้อฝูงกบขอร้องอีกครั้งหนึ่งครับพวกเจ้าไม่ต้องการขอนไม้เหรอได้เลยเดี๋ยวข้าจัดให้ไม่ทันขาดคำครับเทวดาก็ส่งลิงจอมซนมาแทนครับอาเชียก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 มาเล่นกันดีกว่าอาเชียก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 เจ้าลิงจอมซนจับกบมาแกล้งเล่นอย่างสนุกสนานทุกวันครับโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยมึนหัวมึนหัวไม่ไหวแล้วสนเกินไปไม่ไหวอบท่านเทวดาท่านเทวดาฝูงกบโอดครวญครับครั้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับการร้องขอของพวกเจ้าเทวดายื่นคำขาดแล้วก็ส่งนายใหม่มาให้นั่นก็คือนกกระสาครับเมื่อฝูงกบเห็นเจ้านายใหม่ของพวกมันก็ตกใจจนตาเลือกเฮ้ยกระสือไม่ใช่กระสาตัวใครตัวมันล่ะครับนกกระสาโฉบลงมาจับกบกินอย่างอร่อยกบน้อยกบใหญ่พากันกระโดดหนีเอาชีวิตรอดอบโอ้ยท่านเทวดาครับท่านเทวดาเด้อพวกมันพยายามร้องขอนายมาอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเทวดาอีกเลยครับคุณหนูครับการไม่รู้จักพอขอไม่รู้จักจบมักพบกับความหายนะแบบนี้แหละครับสวัสดีครับพบกับพี่เอฟอีกแล้วในช่วงปั้นฝันนะครับวันนี้น้องๆได้ชมนิทานเรื่องกบเลือกนายกันไปแล้วก็อยากจะปั้นกบกันบ้างแล้วล่ะสินี่เลยพี่เอฟมีกบตัวแบบมานำเสนอนะครับน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยนะฮะจะสอนปั้นกันแบบง่ายๆนะครับ
สำหรับขั้นตอนนะครับก็คือเหมือนเดิมปั้นส่วนประกอบนะครับก็มีส่วนหัวส่วนตัวแขนขานะครับแล้วก็ตาปั้นให้ครบเลยครับในขั้นตอนที่1นี้นะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่2คือการเริ่มประกอบนะครับเราอาจจะต้องมีตัวช่วยนะครับก็คือไม้เล็กๆอย่างนี้นะครับที่บ้านเราก็คือไม้จิ้มฟันดีๆนี่เองนะฮะใช้ทำอะไรครับนี่เพียบจะให้ดูตัวแบบมันซ่อนอยู่ในนี้ครับใช้ดามส่วนหัวกับส่วนตัวนะครับให้ติดกันปึ๊บแล้วก็ใช้ที่ตัดเล็บนะครับตัดส่วนแหลมออกนะครับวัดความยาวให้เลยส่วนตัวมาเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับจากนั้นก็เริ่มประกอบชิ้นส่วนได้ตามปกตินะครับต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับพี่เอฟจะประกอบบางส่วนที่เหลือนะครับพร้อมกับตกแต่งไปด้วยเลยด้วยการใช้ไม้ปั้นนะครับที่มีด้านแหลมอย่างนี้นะครับกดลงไปนะครับให้เป็นลักษณะเหมือนนิ้วเท้ากบนะครับที่มีพังผืดแบบนี้นะครับทำทั้ง4ข้างเลยติดเข้าไปครับสำหรับส่วนตานั้นนะครับเราสามารถทำได้2แบบนะครับก็คือแบบเป็นลูกตากลมๆดำๆแบบนี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งคือแบบตาหวานแบบนี้นะฮะแล้วแต่น้องๆจะเลือกทำเอานะครับแต่แบบนี้ก็ค่อนข้างจะมีความยุ่งยากกว่าเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามของเรานะครับเหลืออะไรเอ่ยเพิ่มส่วนปากเข้าไปนะครับนี่เลยครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้ากบเลือกนายของเราครับน้องจ๊ะที่ต้นนะจ๊ะยังนี้นิทานสนุกให้น้องๆชมอีกเยอะเลยใช่เลยครับดังนั้นไปชมนิทานกันต่อเลยครับไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะอินทผลัม2ต้นนานมาแล้วมีต้นอินทผลัม2ต้นเติบโตอยู่เคียงกันเมื่อถึงช่วงผลไม้ตามฤดูกาลต้นหนึ่งได้ออกผลเต็มต้น
ขณะที่อีกต้นไม่ออกผลเลยอินทผลัมต้นแรกถูกชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลไปจนหมดเหลือแต่กิ่งก้านว่างเปล่าขณะที่อีกต้นยังมีใบที่เขียวชอุ่มแล้วเจ้าอินทผลัมต้นที่สองจึงพูดขึ้นว่าเจ้าทำความผิดพลาดเองที่ออกผลจำนวนมากทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานจากการกระทำของพวกมนุษย์เจ้าอินทผลัมต้นแรกได้ยินเช่นนั้นจึงตอบว่าข้าภูมิใจที่ได้สร้างผลผลิตให้กับมนุษย์ต่างกับเจ้าที่ต้องยืนต้นอย่างไร้ค่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้เสียสละเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นดีกว่าผู้ที่เห็นแก่ตัวและอยู่อย่างไร้ความหมายเย้เย้โอ้โหนะถึงช่วงสุดท้ายที่น้องๆรอคอยจ้ะเดี๋ยวตกลงใครรอคอยกันแน่ครับฉันเองยอมรับกันเลยถ้าอยากได้นิทานจ้ะเขาถึงบอกไงว่าช่วงสุดท้ายนะเราก็จะนอนนิทานกันไปนะครับครับและสำหรับนิทานเล่มแรกนะครับนั่นก็คือติ้งนี่เลยเขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมก่อนนอนนะครับเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้านะครับก็เป็นของสำนักพิมพ์สกายบุ๊กนะครับมอบให้กับเรานะครับก็มอบให้กับน้องๆไปเอาไปอ่านเล่นที่บ้านนะครับเอ้านิทานเรื่องที่สองที่จะแจกกันติ้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดีเมืองไทยนะครับเนี่ยต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์สกายบุ๊กมากนะครับที่มอบให้กับเรานะครับอ่ะเล่นที่สามติ้งนี่หูยเนาะสลัดเด็กๆหน้านะจ๊ะเป็นเรื่องกุ้งกิ้งไตโรงเรียนชุดวันแสนสุขของกุ้งกิ้งตรงนี้เสียงกุ้งกิ้งด้วยนะจ๊ะอ้าวเอาแต่อ่านกันให้สนุกนะจ๊ะอ้าวนิทานอีกเรื่องนึงสุดท้ายตึ้งนี่เลยเป็นนิทานอิสปตั้นสันเรื่องกดเลือกนายอันนี้เมื่อกี้อยู่ในรายการด้วยใช่เลยนะครับกติการ่วมสนุกเหมือนเดินจ้ะนั่นก็คือเล่านิทาน1เรื่องแล้วก็ลง YouTube และส่งมาที่เราในเซตลูกนะจ๊ะใครที่เต็มที่ชอบอกชอบใจก็รักกันไปเลยจ้าเต็มยังไงด้านนิทานของเราในวันนี้โอ้โหมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าน้องๆนะครับที่อยากจะชมนิทานเรานะครับก็อดใจรอนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาพบกันต่ออีกนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการนิทานอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าตอนต่อไปเรายังอยู่เกี่ยวกับนิทานของเมืองไทยอยู่นะจ้าเรื่องหลวงตาขี้ไก่โอ้โหอยากจะรู้ใช่ไหมจ้าว่าขี้ไก่เป็นยังไงเจอกันแน่ในตอนหน้าแล้วก็ตอนตานนาอย่าลืมนะจ้าเป็นช่วงของกระดาษทัดรัฐอาเซียนก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทัดลูกไก่ขยับตากได้โอ้โหที่สงทงขยับตากก็ตกใจแล้วถ้าเต้นลูกไก่จะเต้นยังไงจิ๊ดๆแล้วก็ตามกันนะอีกนิทานหนึ่งเรื่องนะจ๊ะนั่นก็คือหานไข่ทองคำโอ้โหเนื้อไข่เต้นทองอุ้ยเนื้อทองเต้นหานเอ้ยไม่ใช่เต้นยังไงต้องมาดูกันนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมช่วงสุดท้ายที่น้องๆก็รอคอยก็คือช่วงตั้นสันเขาจะมาสอนตั้นดินนั้นให้กลายเต้นหานแต่ว่าจะออกลูกเต็มไข่หรือเปล่าต้องมาดูกันอ้าวแล้วเจอกันนะจ๊ะในตอนหน้า